รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับจะมาทำขนมหวานอร่อยๆกันนะครับผมมีเมนูอร่อยๆมาฝากนะครับก็คือเมนูไทยทีฮันนี่ฟลอสครับไททีฮันนี่ฟลอสนะครับเป็นเมนูง่ายๆเลยนะครับแนะนำเลยนะฮะอันนี้นะครับจะเป็นชาไทยชงเข้มข้นนะครับใส่เหยือกเตรียมไว้แบบนี้เลยนะฮะจากนั้นนะครับส่วนผสมไม่กี่อย่างเท่านั้นครับอันนี้นะฮะจะเป็นนมข้นหวานนะครับเราก็ตักใส่ตัวชาไทยที่เราใส่เหยือกไว้เลยนะครับชอบหวานมากก็ใส่มากได้เลยนะฮะแต่อันนี้เราพอประมาณละกันนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยนมข้นจืดครับสีก็จะเริ่มแบบเป็นชานมแล้วนะฮะในอุดมคติจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันเลยนะครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้เป็นชาไทยเข้มข้นแบบนี้แหละครับและแล้วก็ถึงขั้นตอนการจัดใส่แก้วเสิร์ฟแล้วครับนี่แก้วทรงสูงแบบนี้นะครับนำน้ำแข็งนะครับใส่ในแก้วเสิร์ฟครับเราจะใส่แบบว่าไม่ล้นมากนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะมีตัวไอศกรีมลอยอยู่ด้านบนนะครับชานมนะครับที่เราชงไว้เมื่อกี้นะครับค่อยๆเทลงไปเลยและนี่ครับส่วนผสมเด็ดของเราในวันนี้ฮะน้ำผึ้งครับมันจะเข้ากันดีมากๆกับตัวชานมนะครับมันจะมีความหวานกำลังดีแล้วก็มีกลิ่นหอมที่ช่วยส่งกับตัวชาด้วยนะครับตักเข้าไปเลยนะฮะและนี่นะครับก็คือไทยทีฮันนี่แต่ยังไม่โฟลตครับเพราะว่าโฟลตเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือไอศกรีมฟรุตตามิน่านะครับเป็นเมนูใหม่นะฮะจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับตอนนี้เนี่ยก็ใกล้แล้วนะฮะที่จะวางจำหน่ายนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะฮะที่ Facebook อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะให้ข้อมูลเองเกี่ยวกับตัวไอศกรีมนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นเจลาโต้รสวานิลาแล้วก็มีคาราเมลด้วยนะครับจะเข้ากันดีมากๆนะครับกับตัวชาไทยของเรานะครับมานี่ครับไอศกรีมนะฮะวางลงไปเลยใบเตยนะฮะใบสวยๆแบบนี้นะครับโอ้โหน่ากินมากๆเรียบร้อยแล้วครับไทยทีฮันนี่ฟลอสครับเอาละครับเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะไทยทีฮันนี่ฟลอสนะครับมันหอมอ่ะคือพอน้ำผึ้งเนี่ยเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมติดปากเลยมันเข้ากันดีมากๆนะฮะกับตัวชาไทยความหวานเนี่ยอันเนี้ยผมว่าไม่หวานมากด้วยแต่อันนี้แล้วแต่ความชอบนะคือถ้าใครชอบหวานมากเราอาจจะเพิ่มตัวนมข้นหวานเข้าไปน้ำผึ้งกับตัวชาไทยไปด้วยกันได้แน่นอนนะครับเรามาลองชิมตัวฟลอสนะฮะไอศกรีมวานิลาต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นเจลาโต้ที่เนื้อเนียนมากๆนะครับเบาสุดๆแล้วก็มีความหอมของคาราเมลนะฮะวานิลานี่คือกลิ่นแบบดีมากๆจริงๆนะครับย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่ดูอยู่แล้วสนใจนะครับตัวฟรุตตามิน่าไอศกรีมนะครับไอศกรีมเจลาโต้อร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามสั่งซื้อกันได้เลยนะครับทาง Facebook Fanpage ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับเซิร์ชเข้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะรอตอบแล้วก็ให้ข้อมูลเลยครับและสำหรับวันนี้นะครับผมเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะเขาเตรียมเมนูเตรียมขนมหวานไว้เต็มเลยไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าเขาเตรียมเมนูอะไรมาฝากครับ
ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับวันนี้มีมูสอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือนูเทลล่ามิลกี้มูสนะครับแน่นอนที่สุดความอร่อยของมูสนั้นต้องได้นมคุณภาพดีมีกลิ่นหอมแบบนมสดเลยนะคุณผู้ชมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราผสมนูเทลล่าด้วยรับรองจะอร่อยมากเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมูสนะครับวิธีทำนูเทลล่ามิลกี้มูสใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่ครีมชีสตีขึ้นฟูเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้แบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมนูเทลล่าผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชคนผสมให้เข้ากันเติมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้สำหรับเป็นมูสช็อกโกแลตส่วนที่2เติมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นมูสนมบีบส่วนผสมมูสช็อกโกแลตลงในแก้วเสิร์ฟประมาณเศษ2ส่วน3ของแก้วบีบด้วยมูสนมทับด้านบนจนเต็มตกแต่งด้านบนด้วยอัลมอนด์อบสุกสับหยาบและช็อกโกแลตขึ้นรูปนำเข้าแช่เย็นก่อนรับประทานพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับTFM วันนี้เรามีฮอทดอกชาโคลงาขาวมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังไรยานอวกาศลงในอ่างตีตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงชาโคลน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันเติมนมข้นจืดน้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันเติมงาขาวคั่วสุกตีต่อจนเข้ากันดีปิดเครื่องแล้วพักก้อนโด5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก70กรัมคลึงกลมขึ้นรูปเป็นทรงวงรีนำขนมปังชุบกับไข่ขาวผสมน้ำจากนั้นคลุกงาขาวใช้มีดกรีดขนมปังเป็นเส้นพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสถึง15นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฮอทดอกชาโคงาขาวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบรับประทานอะไรที่มีความเป็นไทยๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยมาฝากคุณผู้ชมนะครับวุ้นเผือกดอกไม้กะทิสดครับคุณผู้ชมครับวุ้นเนี่ยเป็นขนมไทยที่รับประทานได้ง่ายๆนะครับเก็บได้ในตู้เย็นและสามารถทรงตัวอยู่ได้ในอุณหภูมิปกติแต่วันนี้อร่อยกว่าคนอื่นนิดนึงตรงที่เราใส่เผือกและมีกลิ่นหอมของกะทิชวนรับประทานมากทีเดียวครับเพื่อความสะดวกในการทำแล้วก็ยกข้าวยกออกได้เพราะวุ้นเนี่ยมันล้นง่ายถ้ามันเดือดเกินนะคุณผู้ชมก็ใช้เป็นหม้อด้ามไวยทะลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยอุ๊ยคุณผู้ชมขาวข้นเหมือนกะทิเราคั้นเองเลยนะคุณผู้ชมทำบุญก็ต้องใส่น้ำตาลทรายจริงไหมคุณผู้ชมมันจะหวานได้ยังไงแต่เราก็ไม่ได้ใส่หวานมากจนเกินไปมีมันก็ควรจะมีเค็มนิดๆก็ใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ผงวุ้นตรานางเงือก2ช้อนชาคุณผู้ชมตรงๆซะ1ถ้าสังเกตเห็นว่ารีบใส่วุ้นไปตั้งแต่ยังไม่จุดเตานะคุณผู้ชมเพราะว่าวุ้นควรจะละลายกับน้ำในอุณหภูมิปกติก่อนเอาล่ะพอละลายเข้ากันดีเราก็เปิดเตาคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอส่วนผสมใกล้จะเดือด
ราจะใส่เนื้อเผือกที่นึ่งสุกแล้วก็บดละเอียดคุณผู้ชมก็คงต้องเลือกนะต้องเป็นเผือกที่มีคุณภาพดีหรือที่เขาเรียกว่าเผือกหอมนะคุณผู้ชมวุ้นกับกะทิใกล้จะเดือดแล้วนะคุณผู้ชมนี่เผือกนึ่งสุกเป็นเผือกหอมนะคุณผู้ชมนึ่งสุกเสร็จแล้วก็จัดการบดซะให้ละเอียดจัดการคนเบาๆจนกระทั่งเนื้อเผือกเนี่ยละลายเพราะลักษณะของเผือกนึ่งสุกบดละเอียดก็เป็นเหมือนแป้งนะคุณผู้ชมบางคนอยากให้แน่ใจว่าได้เนื้อวุ้นที่ละเอียดยิบก็เอาส่วนนี้ไปกรองอีกทีนึงนะคุณผู้ชมแล้วถ้ามีเผือกติดอยู่ก็บี้บี้ใส่ลงไปเอาล่ะส่วนผสมของเราเดือดแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะจัดการแบ่งออกเป็น2สีเพราะว่าดอกไม้ของเรามีเกสรดอกไม้ด้วยสีมันต้องต่างกันสิจริงไหมคุณผู้ชมเราก็เทจากหม้อลงมานิดเดียวพอคุณผู้ชมผสมสีเหลืองผสมอาหารเราคิดเองนะดอกไม้ของเราควรจะมีสีเหลืองเป็นเกสรเหลืองไข่เจิดจรัสอันนี้ก็ควรจะเป็นตัวดอกเราก็จะใส่เป็นสีม่วงนะเพราะเรามีเผือกเป็นพื้นอยู่แล้วก็สีออกม่วงม่วงออกขิดอุ้ยตายเห็นไหมคุณผู้ชมสวยจังเลยเสร็จแล้วก็เต็มพิมพ์ดอกไม้แบบที่ชอบหยดลงไปหยดเดียวปึ๊บเสร็จแล้วเราก็จะใส่สีม่วงตามไปทันทีคุณผู้ชมน่ารับประทานนะสีเหมือนบลูเบอร์รี่เลยพักไว้จนเย็นสนิทคุณผู้ชมเสร็จแล้วถ้าหากจะรับประทานให้อร่อยอร่อยก็แช่ตู้เย็นช่องธรรมดานี่แหละคุณผู้ชมสักครู่เดียวเดี๋ยวเรามาดูว่ามันน่ารับประทานไหมนะครับวุ้นเผือกดอกไม้กะทิสดของเราน่ารับประทานมากคุณผู้ชมสำหรับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าไปไหนนะห้ามพลาดเลยเพราะว่าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมแล้วชื่อยาวยาวนะคุณผู้ชมมาเบิลวาฟเฟิลกับซอสช็อกโกแลตค่ะวันนี้มีเมนูที่ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรมาเบิลวาฟเฟิล with chocolate sauce วาฟเฟิลสองสีใช่ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นนูเทลล่าใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกผงโกโก้น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมข้นจืดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่นูเทลล่าคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันพักให้ส่วนผสมอุ่นตักใส่ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3ส่วน4ของแก้วแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวบีบตกแต่งด้านบนด้วยนูเทลล่าโรยผงโกโก้พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นนูเทลล่าเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเยลลี่ลิ้นจี่กุหลาบมาฝากค่ะวิธีทำเยลลี่ลิ้นจี่ผสมเจลาตินกับน้ำเข้าด้วยกันแช่ไว้ประมาณ10นาทีจนกระทั่งพองตัวเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมลิ้นจี่ฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสสีผสมอาหารสีชมพูและเจลาตินที่แช่ไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันหยอดเยลลี่ลิ้นจี่ลงในพิมพ์น้ำแข็งที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเยลลี่ทรงตัววิธีทำน้ำกุหลาบผสมน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นกุหลาบน้ำร้อนและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันพักไว้ใส่เยลลี่ลิ้นจี่ลงในภาชนะจากนั้นเติมน้ำแข็งและน้ำกุหลาบวางด้านบนด้วยเยลลี่ลิ้นจี่ตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะ
แค่มีผลไม้ฟรุสเบดตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เรื่องกินหวานช่วงของเราสองคนวันนี้มีเมนูที่ชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไร Marble Waffle with Chocolate Sauce Waffle 2 สีใช่วานิลากับช็อกโกแลตในสีเดียวกันในชิ้นเดียวกันแล้วก็ทานคู่กับซอสช็อกโกแลตใช่ค่ะสูตรนี้ของเราเนี่ยใช้บัตเตอร์มิลค์ใช่เราสองคนเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสค่ะแค่ใส่น้ำมะนาวลงไปในนมข้นจืดแล้วคนสักพักหนึ่งคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือเนื้อของนมเนี่ยจะขึ้นเป็นเคิร์ดขึ้นมาแล้วเรามาเตรียมส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมแป้งของโฟวันนี้เราสองคนไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยแต่เราเลือกใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแทนค่ะเพราะนอกจากรสหวานที่ได้แล้วยังได้ความหอมความมันด้วยเราจะคนส่วนผสมของนมข้นจืดกับนมข้นหวานเข้าด้วยกันแล้วเราก็เอาส่วนผสมที่เหลวใส่เข้าไปเป็นก็ค่อยๆเอาแป้งเข้ามาเคล็ดลับกันคนส่วนผสมก็คือคนจากตรงกลางออกไปใช่หูยแต่เนื้อดีมากเลยนะคนแบบนี้คือรู้เลยว่าวอฟเฟิลจะอร่อยเหรอใช่คือคนที่กินเยอะๆเนี่ยนะเห็นปุ๊บก็จะรู้แล้วว่าเนื้อแบบไหนเนี่ยมันน่ากินโอเคขนาดนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงพอพักเสร็จแล้วเราก็แบ่งประมาณ400กรัมออกมาใส่โกโก้เพสลงไปอ่ะพักทิ้งไว้โอเคแล้วก็แบ่งน้อยนะ2สีนะใช่ค่ะถ้าชอบสีเข้มมากก็ใส่มากได้แต่มันขมนี่ก็เข้มมากแล้วนะใช่ค่ะอันนี้คือแล้วแต่ความชอบเลยถูกไหมใช่ค่ะอยากให้สีตรงไหนอยู่ตรงไหนก็ใส่ลงไปเลยนะไวหน่อยเลยต้องไวใช่ไหมใช่ไม่เดี๋ยวมานี่สุกหมดละตรงไหนที่เหลืออยู่ก็ใส่ช็อกโกแลตได้เลย อันนี้พยายามเข้าซอกนะคะตามชอบนะจ๊ะช็อกโกแลตเท่านี้กำลังสวยค่ะเนี่ยจากนั้นเนี่ยมันจะมีขอบส่วนนี้เป็นส่วนที่ถ้าหั่นออกมาเราก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นเราก็เอากรรไกรหรือเอามีดเล็มเขาก็ได้โอเคโอเคแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้ได้วอฟเฟิลแล้วทำซอสช็อกโกแลตกันใช่ค่ะนอกเหนือจากความเข้มข้นของช็อกโกแลตที่ได้แล้วอ่ะยังต้องมีความหวานหวานมันมันเพราะฉะนั้นเรามีครีมเข้มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วยค่ะตัวช่วยที่จะทำให้ตัวซอสช็อกโกแลตของเรามีความเข้มข้นเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเราจะใส่โกโก้ผงลงไปอันนี้คือถ้าจะใส่ลงไปก่อนที่คุณจะเปิดไฟในเตาเนี่ยนะคะมันจะทำให้แป้งข้าวโพดละลายง่ายขึ้นนะมีคนก่อนนะโอเคพอสมผสมเข้ากันแล้วนำเปิดไฟเลยอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะไม่เช่นนั้นแล้วโกโก้จะไหม้ควรจะคนผสมจนผสมค่อนข้างตลอดเวลาใช่เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็จะไหม้อีกเช่นกันถ้าไม่ถนัดจริงๆก็ใส่ถุงมือง่ายกว่าการใช้ที่คีบที่ไหนดีไหมอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้เหรอสวยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัว
เราจะชอบเอาซอสช็อกโกแลตไว้ข้างล่างก่อนไม่ชอบราดซอสช็อกโกแลตไปข้างบนชิ้นวอฟเฟิลจากนั้นพอได้ซอสเสร็จแล้วถ้าซอสเขายังแผ่ไม่พอแล้วปริมาณที่เราได้มันเพียงพอแล้วอ่ะเราก็แค่เอาหลังมือเราเคาะจานแบบนี้เขาก็จะแผ่ไปจากนั้นก็เอาวอฟเฟิลของเราวางวิปปิ้งครีมเย็นๆมันจะทำให้ช็อกโกแลตซอสดูอร่อยยิ่งขึ้นเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็น Marble Waffle with Chocolate Sauce ค่ะขออนุญาตนะเราจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ทดลองทำเมนูนี้แต่ว่าอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเป็นไงตอนแรกคิดว่าต้องออกหวานหวานช็อกโกแลตซอสก็เข้มข้นพอดีที่สำคัญคือวอฟเฟิลข้างนอกกับกรอบอะถ้าอบต่อคือทำเก็บไว้แช่แข็งแล้วก็ออกอบใหม่ก็ยังคงอร่อยน่าลองเอาไปทำกันดูนะคะเพราะว่ามั่นใจเลยว่าถ้าเกิดทำเก็บไว้อยากที่จะกินอีกทีวันไหนแล้วไม่อยากมานั่งทำใหม่แล้วก็ยังอร่อยแน่นอนหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์เนี่ยจะมีความอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันกับพวกเราทางครอบครัวเลยล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสค่ะเวลาอะไรอ่ะ3 โมงครึ่งใช่เราเปลี่ยนเวลาเป็น3 โมงครึ่งนะคุณผู้ชมทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผมมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆเปรี้ยวๆมาฝากครับใส่แก้วเลยครับสุดยอดสวยงามจริงๆนี่นะครับเลมอนนะฮะก็ใส่ลงไปแม่น่ากินจริงๆนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ซิตรัสครับตัดให้เปิดฝาหลุดมาเลยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเราจะต้องแต่งให้สวยในแบบฉบับของเอแครไส้นมของเราอันนี้ฝาอันนี้ฝาอันนี้ตัวนะคุณผู้ชมนะเราจะต้องไม่พลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอแคร์ไส้คัสตาร์ดนมสดอันนี้เราสารภาพก่อนเลยนะปกติแล้วเราจะเป็นคนที่ชอบทานทุเรียนแบบต้องกรอบอะแต่ว่าเมื่อกินเข้าไปเสร็จแล้วอะเรารู้สึกว่ามันละมุนมากเลย